คุณผู้ชมร้อนไหมคะมิวร้อนมากมากค่ะจนไม่อยากจะเปิดคอมมาทำอะไรเลยวันนี้ประเทศไทยก็เข้าสู่เดือนเมษาแล้วเนาะมันร้อนจริงๆค่ะร้อนสุดๆไปเลยหลังจากที่เราผ่านพ้นเควสในบทที่1มาแล้วยุคหินเนาะบทที่2ยุคกลไกค่ะวันนี้ก็ได้เวลาในการเข้าสู่บทที่3ค่ะนั่นเองเป็นยุคอุตสาหกรรมใช่ละแต่ก่อนที่เราจะทำเควสค่ะวันนี้เราจะมาจัดบ้านใหม่ก่อนคือโซนนี้ของเราค่ะโซนแรกอ่ะมันเป็นยุคหินเนาะแล้วก็โซนเนี้ยมันเป็นยุคกลไกค่ะก็มีนั่นไงที่เป็นกลไกต่างๆทีนี้ยุคอุตสาหกรรมเราก็กำลังหาพื้นที่อยู่แต่อุตสาหกรรมนี้ค่ะต้องกว้างนิดหนึ่งนะเพราะว่าเครื่องจักรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันดูใหญ่ดูเยอะนั่นเองนี่คือตัวอัปเกรดของเราในเรื่องของการหลอมนั่นเองข้างล่างนี้เป็นฮอปเปอร์ค่ะมันทำงานได้ดีมากเลือกมาสิโอเคสตีลเราต้องการแผ่นสตีลใช่ไหมคะสับสวิตช์เลยค่ะนี่เต้มันเป็นระบบออโต้เพียงแค่สับสวิตช์เขาก็จะหล่อขึ้นรูปเป็นแผ่นสตีลเรื่อยๆนั่นเองต้องรอให้เย็นเย็นเมื่อไหร่ปุ๊บเอ้ยหายไปไหนถูกดูดลงไปลงฮอปเปอร์ข้างล่างค่ะแล้วก็เข้ามาอยู่ในกล่องนี้นั่นเองในเตาหลอมนี้คุณผู้ชมบอกให้เราลองเอาหินค่ะไปหลอมดูใช่ไหมเราก็จัดให้ใส่ไปแม้แต่กราวค่ะก็ไม่สามารถหลอมหินได้ทำไมมอนแผ่นนี้ทำให้เรายุ่งยากจังเลยใช่ไหมเจ้าหมาใช่แหละมันยังพงหัวเลยค่ะมันบอกว่าใช่ไม้ค่ะเรามีดาร์กโอ๊คค่อนข้างที่จะเยอะเราจะเอาไม้นี่แหละมาทำเป็นกำแพงมาจากไม้บูดค่ะเปลี่ยนให้เป็นเปลือกไม้ทั้งหมดเลยแบบนี้ค่ะนี่โอ้ได้เป็นวอลมาแล้วค่อนข้างที่จะเยอะเลยไปดูสิฝั่งไหนที่มันโล่งๆเอ่ยยิ่งโล่งยิ่งดีอู้โล่งใช้ได้ฝั่งทางนู้นติดทะเลสาบใช่ไหมเริ่มเลยค่ะจากกำแพงบ้านเราเนี่ยแหละใช่ไหมไปเรื่อยรูปทรงรูปร่างจะเอาเป็นยังไงก็แล้วแต่ชอบค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแบบตกแต่งเสริมเติมแต่งทีหลังให้กำแพงของเราปลอดภัยช่วงนี้โควิดก็กลับมาระบาดอีกรอบแล้วใช่ไหมคะคุณผู้ชมก็ดูแลสุขภาพกันนิดนึงนะไปไหนมาไหนก็ใส่หน้ากากค่ะอย่างน้อยให้แบบปลอดภัยจากโควิดไว้ก่อนตอนนี้คนอยู่กรุงเทพนี่อย่างผวาเลย โชคดีค่ะที่เราเป็นพวกที่ไม่ชอบเที่ยวเท่าไหร่เป็นพวกที่ค่อนข้างอยู่ติดกับบ้านอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็เลยไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่านะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาค่ะที่มันจะระบาดจากผับบาร์คือเวลาที่คนเขาไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์ใช่ไหมคะมันก็ต้องมีการดื่มแอลกอฮอล์ดื่มนู่นดื่มนั่นดื่มนี่ไงซึ่งมันก็ต้องเปิดปากเปิดจมูกค่ะเอาผ้าปิดหน้ากากออกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีความเสี่ยงเยอะแล้วคนมันเยอะมันเบียดกันด้วยได้เห็นว่ารอบนี้เรื่องนั้นไม่ใช่ประเด็นนะคะมันเป็นประเด็นที่ว่านักการเมืองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมรัฐมนตรีว่าไปแล้วก็เขาไปเที่ยวกันนั่นแหละตกใจอะไรนี่หลุมมุมอันเดียวโอ้โหเกินไปนี่มีเราแค่พูดนั้นนิดเดียวเองนะแค่พูดถึงเรื่องประเด็นนั้นนิดเดียวเองอะทำไมถึงส่งกับดักมาแล้วเฮ้ยมีคนแอบเล่นอะไรอยู่หรือเปล่านี่แหมน่ากลัวจริงๆเอาให้กว้างนิดหนึ่งแล้วกันกำแพงรั้วบ้านเราอยู่ทางนู้นใช่ไหมโอเคกว้างอีกนิดนึงอุ้ยจะเห็นตั้งแต่แรกแล้วนะนี่อย่านะอย่านะอย่านะไม่เอาขี้เกียจซ่อมนั่นแหละอุ้ยอุ้ยแรกอ่ะเอาเลยฮอปเปอร์นี่ลวดรอบขอบชิดกำแพงเสร็จเรียบร้อยค่ะดูความสวยงามนั่นสิความยาวหือแบบรัวรอบขอบชิดเลยค่ะแต่ถามว่ามันดีหรือยังไม่ดีอ่ะเพราะว่ายังไม่ได้รับการตกแต่งเนาะแต่ก็คือกะพื้นที่เรียบร้อยค่ะนี่คือโซนที่3ของเรามันแบบกว้างมากๆเลยค่ะนู้นเลยโอ้โห
แล้วก็ไหนจะต้นไม้พวกนี้อีกโอเคได้เวลาในการรื้อฐานค่ะให้มันโล่งกว่านี้แล้วกันเนาะท็อตไม่ค่อยเหลือแล้วอ่ะนี่เลยค่ะจัดไปสิเผาถ่านได้มาอยู่ชาโคลด้วยการเผาถ่านนี้ใช่ไหมที่จะคราฟเป็นท็อตได้ไม่ใช่อยู่ดีๆก็ลืมวิธีหาท็อตไปซะงั้นนี่แหละบ็อกออฟโคโคกโอ้ยไม่ได้โคโคกตอนนี้เรามีอย่างจำกัดใช่ไหมคะมันต้องเก็บไว้เผาสติลก่อนเพราะมันเป็นแหล่งเชื้อเพลิงเดียวที่ทำให้เราเผาเจ้าสิ่งนี้ได้นั่นเองโอเคถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงดีนี่น้ำมันอยู่ไหนน้ำมันอ๋อน้ำมันใช้หมดแล้วนี่ไงเราไม่อยู่นี่เราจำได้ว่าสมัยตอนแรกๆนี้เราค่อนข้างชั่วค่ะเราน่าจะฆ่าแกะไว้เยอะอยู่นะไอ้ขนแกะส่วนใหญ่ถูกเอาไปเปลี่ยนเป็นสตริงแล้วนะสินี่ไงอยู่นี้ค่ะขนแกะนั่นแหละแล้วก็จัดไปด้วยน้ำมันอย่างนี้เลยนี่เลยค่ะได้ท็อตมาแล้วนี่ไงสมัยตอนแรกๆเราชั่วค่ะทำร้ายแกะด้วยการไปตัดขนแกะอะไรอย่างนี้แต่เขาบอกว่าตัดขนแกะมันก็ไม่เจ็บนี่นะเจ้าพวกใบไม้ที่มันร่วงมาอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้เกิดแซปลิงโอ้โหเทียบเลยอ่ะนี่ก็เพียบมากๆรีบรื้อค่ะก่อนที่ต้นมันจะโตจะได้ไม่ต้องมาตัดใหม่มันเป็นระบบของมอสค่ะที่แซปลิงมันจะแบบมาเองอ่ะเวลาที่ใบไม้มันร่วงอ่ะโอ้โหโอ้ยเคลียร์ช้ามันเริ่มโตแล้วเนี่ยเคลียร์เสร็จแล้วต้องมานั่งเคลียร์รอบสองเพราะว่าแซปลิงที่มันเรายังไม่ได้เก็บเข้าตัวโอ้ยชีวิตถ้าเป็นการกวาดบ้านที่ต้องทำหลายรอบอย่าให้เหลือแซปลิงค่ะอย่าให้เหลือเลยนะไม่งั้นต้องมานั่งเคลียร์กันใหม่อีกโอ้โหมันมาเองอะโอ้ยพวกที่อยู่นอกรั้วบ้านอะยังพอเข้าใจได้ปลูกได้แต่ที่อยู่ในรั้วมันต้องสะอาดต้องโล่งต้องเนียนอุ้ยอะไรนั่นเพิ่งเคลียร์โซนนั้นไปเสร็จเองนะมันมาอีกแล้วเก็บให้หมดโล่งแล้วใช่เลยการปรับหน้าดินเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆปรับไปทีละนิดไว้เราสร้างตรงไหนเราก็ค่อยปรับตรงนั้นแหละในโซนที่3นี้ค่ะก็จะมีเจ้าสิ่งนี้ดันเจี้ยนแห่งนี้เป็นศูนย์กลางแล้วรอบข้างก็จะเป็นเครื่องจักรที่เราเล็งไว้นั่นแหละแต่ถ้ารั้วของเราเป็นไม้อย่างเดียวค่ะเราก็ไม่ไว้ใจใช่ไหมเลยเตรียมนี้มาค่ะสแลบวางไว้ข้างบนรั้วแบบนี้เลยอย่างน้อยกั้นไว้ค่ะเพื่อวันใดวันหนึ่งฟ้าผ่ารั้วของเราจะได้ไม่ไหม้กลัวว่ามันจะไหม้อ่ะนะนี่เลยก็เซฟเพลย์ไว้ก่อนค่ะกั้นไว้นั่นแหละยาวยาวยาวมาเลยค่ะอยากออกหรือนายไม่ได้ออกง่ายๆหรอกค่ะสะกิดด้วยความรักเบาๆหนึ่งทีเอาติดลาก่อนโอ้ยอุ้ยตรงนี้ช่องเล็กๆนี้ค่ะสไปเดอร์ผ่านได้นะแล้วซอมบี้ตัวน้อยก็ผ่านได้ค่ะเอ้ยอุ้ยอุ้ยคือเรายังไม่ได้เคลียร์ด้านนอกดีค่ะซอมบี้มันก็เลยเดินผ่านเข้ามาได้ไงอุ้ยตัวที่สองมาละอ้าวเขาร่วงลงไปข้างล่างอุ้ยในบ้านค่ะยังสว่างไม่พอสินะมีซอมบี้เกิดมาด้วยต้องมาตายแน่นอนนุ่นก็ซอมบี้ค่ะอุ้ยตกใจโอ้ยได้ทำแล้วตกใจนะซอมบี้อุ้ยเจ้าพวกซอมบี้ค่ะมีนิสัยเสียที่ชอบเข้ามาข้างหลังอะนั่นแหละมันเลยแบบตกใจ
อุ๊ยโดนจัมป์สแกร์สไปเดอร์เป็นธรรมดาที่จะเข้ามาในรั้วบ้านเราได้ใช่ไหมแต่ก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่ค่ะอุ้ยอะไรนี่โอ้ลึกขนาดไหนคะนั่นล่ะโอ้ลึกใช้ได้เลยปิดเลยแล้วกันอุ้ยดีนะที่เราแบบไม่ได้เดินถอยหลังมาตรงนี้ ล่วงลงไปอาจจะเจ็บค่ะแต่ก็คงไม่ถึงตายหรอกนั่นแหละโอ้ไพโร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 สปีต้องระวังเลยค่ะไอตัวนี้มันตัวติดไฟเออนั่นแหละถ้าเขาได้จิ้มเราหนึ่งทีจิ้มเราหนึ่งทีนี่ค่ะตัวเราจะโดนไฟเผาเลยมันเหมือนเจ้าเบรดไพโรเทียมนั่นแหละเนาะคุณผู้ชมรู้จักไหมคะเบรดไพโรเทียมหรือว่าจริตไครโอเทียมค่ะมันเป็นของเหลวที่ขึ้นชื่อเรื่องความร้อนส่วนจริตไครโอเทียมก็เป็นของเหลวที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความเย็นว่าเย็นมากๆไอ้ตัวนี้ไม่น่ากลัวหิวก็ไปหาอะไรกินเล่นมุกค่ะว้าวดูนั่นสิยะความสวยงามได้ยินเสียงซอมบี้อยู่ใต้ดินแน่นอนเลยเป็นธรรมดาค่ะเพราะว่าใต้พื้นโลกมันค่อนข้างที่จะเป็นโพรงเนาะเวลาที่มันเจนมาด้วยเป็นไบโอมเนี่ยมันแบบง่ายมากที่จะเป็นโพรงเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นนู่นเป็นนั่นเป็นนี่อุ๊ยไงตัวเองใช่ไหมเอ้ยยืนใกล้ๆหน่อยสิยังไม่ตายตายแล้วอุ๊ยเดี๋ยวนะข้าซอมบี้ดบเอ็นเดอร์พอลเฮ้ยกำลังหาเอ็นเดอร์พอลอยู่พอดีเลยค่ะนั่นก็ดูดีแล้วมุมนู้นก็ดูดีแล้วมาชมความสวยงามกันดีกว่าของโซนของเราใช่ไหมนี่อ่ะจุดนี้สูงนี่แหละใจเลยความกว้างเริ่มกว้างขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเนี่ยโซนแรกของเราที่อยู่ฝั่งหนูน่ะยังไม่กว้างเท่าไหร่โซนนี้ก็ยังแคบๆอยู่ค่ะเป็นแค่แบบ1ใน3ของโซนที่3ของเราโซนที่3ของเรานี้ยังกว้างเลยโอ้โหแล้วก็มีอย่างที่บอกค่ะดันเจียนแห่งนี้เป็นจุดศูนย์กลางมันคือเจ้าสิ่งนี้ค่ะที่ตัดขนแกะใช่ละที่ตัดขนแกะค่ะเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราได้พวกแผ่นเหล็กเส้นเล็กๆซึ่งเป็นส่วนสำคัญมากในการประกอบสายไฟขึ้นมานั่นเองคอปเปอร์ที่มีใช่ไหมคะเอาไปตัดอย่างนี้ค่ะนี่ก็จะได้เป็นสายคอปเปอร์ค่ะหรือว่าคอปเปอร์ไวเออร์นั่นเองเราจะวิ่งมาหาโต๊ะคราฟกันทำไมคะในเมื่อเราครับของที่ไหนก็ได้แล้วแต่ก็คือมันไม่ชินไงใช่ไหมเออมาต้องฝึกให้ชินค่ะไหนๆก็รู้ว่าเราครับแต่ทุกที่อ่ะเราก็ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์หน่อยนี่เลยนี่จัดมาค่ะมันคือสายไฟนั่นเองได้มาแล้วค่ะ LV wire coil วางเหล็กไว้ตรงกลางแล้ววางคอยล้อมรอบอย่างนี้ใช่ไหมนั่นแหละได้แล้วของสำคัญอุ้ยแต่ว่าข้อเสียของการคราฟแบบ portable crafting คือเราไม่เห็นค่ะว่าเรามันชื่ออะไรเนาะเออชี้มาแล้วมันไม่เห็นอะเหล็กค่ะยังเต็มเลยนะเนี่ยแต่กลายเป็นของเหลวเมื่อไหร่รับรองกระจึ้งเดียงแค่นั้นเลยค่ะนั่นแหละเดี๋ยวมานิดเดียวอะจะสีตรงไหนว่างจัดไปค่ะนั่นแหละได้มาเป็นแผ่นเนี่ยไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะคะเพราะว่าแผ่นสามารถที่จะเอาไปหลอมให้เป็นของเหลวคืนได้ไงมันแบบวงจรหมุนเวียนค่ะเรื่อยๆเรื่อยๆเออเอามานั่นแหละนั่นแหละและในการคราฟได้ทุกที่ค่ะคอปเปอร์คอยบล็อกรวมกับแผ่นเหล็กแล้วตามด้วยสโตนขนาบข้างนี่สิ่งสำคัญของยุคนี้ค่ะก็คือเจ้านี้นั่นเองเคนิติกไดนาโมค่ะจุดเริ่มต้นของพลังงานไฟฟ้าใช่น้ำตาจะไหลอุ้ยขวานเราใกล้พังแล้วอ่ะต้องซ่อมอีกแล้วค่ะแล้วคุณผู้ชมถามนะคะว่าทำไมพี่ไม่ใช้คิดในการรีแพร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมอย่างที่เราบอกค่ะย้ำเสมอว่าเรายังฉลาดไม่พอค่ะตัวละครในโลกนี้มันยังทำไม่ได้มันถูก disable ออกไปค่ะ
นั่นเองเราก็ทราบเรื่องนั้นอยู่ก็เลยต้องใช้วิธีการซ่อมแบบปกติเนาะวางบล็อกขึ้นมาเลยสูงนิดนึงให้เราวางกังหันน้ำได้สะดวกสูงไปตรงนี้ล่ะโอเคติดพื้นเกินไปสูงสัก2บล็อกแล้วกันค่ะบล็อกที่3วางคินิติกไดนาโมโอเคหันได้เนาะตามด้วยกังหันน้ำค่ะ3อันมาเลยสูงสุดคือ3อันเนี่ยพลังงานมากที่สุดวางตรงนี้เลยค่ะแล้ววาง LV Capacitor มันคืออะไรคะมันคือถังเก็บพลังงานค่ะจุได้ 100,000 IF Immersive Flux นั่นเอง 100,000 Immersive Flux ค่ะแล้วก็เดินสายเดินสายเอ้ยเชื่อมกันเรียบร้อยเขาบอกว่ากังหันน้ำอ่ะมันจะแรงค่ะถ้าเราพาดจากด้านบนมาไม่ลองไม่รู้ใช่ไหมจากโครงสร้างในเว็บไซต์ค่ะเขาเขียนว่าประมาณเนี้ยถังน้ำถังที่1ถังน้ำถังที่2อุ้ยเดี๋ยวเอ้ยมุนได้แต่น้ำล้นอย่าเอาให้น้ำล้นสิโอ้โหน้ำไหลออกด้านข้างได้ด้วยอื้อกันไว้ละกันนั่นแหละตรงนี้ด้วยค่ะถังที่3โอเคกังหันน้ำปั่นละถ้าเราขุดด้านล่างน้ำจะไหลมาด้านล่างด้วยใช่ไหมน่าจะเป็นเช่นนั้นค่ะลองดูสิเอาให้น้ำไหลแรงนี่เลยนั่นแหละนั่นแหละอ้าวเฮ้ยพอน้ำไหลมาไกลมีต้นพืชมาเลยค่ะนี่มันเป็นพืชน้ำแล้วเนี่ยเอ้าทำไรออกไม่ได้ด้วยโอ้มีพืชมาด้วยแหมอู้หมุนเร็วขึ้นค่ะเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยอ้าวเต็มแล้วหรือนี่ยังไม่ได้ใช้อะไรเลยเต็มซะละว้าวนี่ค่ะ 10,000/10,000 IF เป็นที่เรียบร้อยแต่ถ้าเป็นถังที่มีความจุมากกว่านี้ล่ะคะนี่เลย MV ค่ะจาก LV เป็น MV แล้วก็เป็น Movie ใช่ไหมคนละเรื่องกันแล้วค่ะมาจุเฮ้ยดูตัวเลขนะสิคะประมาณทีละเท่าไหร่อ่ะโอ้เยอะเหมือนกันค่ะประมาณวิละพันนะขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ใช้ได้ในที่สุดค่ะเราก็มีพลังงานไฟฟ้าจากกังหันน้ำใช่ละแต่ทีนี้เราสงสัยถ้าเราไปโดนสายไฟมันจะเป็นอะไรไหมอย่าตายนะเอ้ยไม่ตายค่ะแต่โดนดาเมจเพราะนี่คือสายไฟที่มีกระแสไฟใช่ไหมคะมันยังไม่ได้ผ่านการหุ้มฉนวนไงมันแบบเพียวๆค่ะก็เลยมีดาเมจจากไฟช็อตเฮ้ยเราใช้วิธีนี้ในการอัพชุดเกราะเราได้จริงปะไหนดูสิเฮ้ยได้เลเวลไหมไม่นับเลเวลค่ะอ้าวไฟดูดไม่เข้าชุดเกราะแต่เข้าเนื้ออย่างนั้นเหรอของสำคัญในจุดเริ่มต้นของยุคอุตสาหกรรมอะไรนี้ Factory Area อุ้ยของตกแต่งค่ะเป็นป้ายเป็นป้ายแล้วก็เหล็ก5ก้อนโอ้โหแทนที่จะให้มาทีละเยอะๆมีป้ายด้วยนี่มันป้ายอะไรลบไปไหนบังอยู่มองไม่เห็นโอ้สายไฟแรงสูงมาเอามาทุกอย่างเงิน20ก็เอาค่ะวางบ็อกซ์สีนี่ป้ายโรงงานค่ะป้ายไฟแรงสูงระวังสายไฟไฟช็อตไฟดูดเปิดมาให้มาเท่าไหร่อ่ะอย่างละ2ก้อนน้ำตาจะไหลอีพีด้วยคุณผู้ชมคะตอนนี้เราได้ไฟฟ้าพลังงานน้ำมาแล้วแล้วเราก็ได้ตกแต่งบ้านค่ะให้ดูสวยงามมีรั้วมีอะไรแล้วใช่ไหมเป็นโซนที่3ที่น่าอยู่ค่ะโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาเริ่มต้นในบทที่3กันเรื่อยๆเลยค่ะเดี๋ยวค่อยมาพัฒนาชีวิตในยุคอุตสาหกรรมของเราต่อไปเนาะตอนนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ